Sport of the Day กับสำนักข่าว INN กลายเป็นประเด็นทันทีเมื่อมีรายงานว่านักกีฬาเกาหลีเหนือที่ถ่ายเซลฟี่ร่วมกับนักกีฬาเกาหลีใต้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอาจต้องรับบทลงโทษจากคิมจองอึนผู้นำของประเทศโดยรีจองซิกและคิมกุมยองสองนักปิงปองทีมชาติเกาหลีเหนือทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่ผ่านมาหลังสามารถคว้าเหรียญเงินได้ในประเภทคู่ผสมอย่างไรก็ตามรีจองซิกและคิมกุมยองกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลหลังมีภาพที่ทั้งคู่กำลังเซลฟี่กับคู่นักกีฬาจากเกาหลีใต้ที่ได้รับเหรียญทองแดงและคู่นักกีฬาจากจีนที่ได้เหรียญทองด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มระหว่างการขึ้นโพเดียมรับเหรียญล่าสุด Daily NK สื่อเกาหลีใต้รายงานว่า2นักปิงปองทีมชาติเกาหลีเหนืออาจจะถูกลงโทษจากการร่วมเซลฟี่ดังกล่าวเนื่องจากทางการเกาหลีเหนือมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการปนเปื้อนทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะการแสดงออกกับนักกีฬาจากเกาหลีใต้ที่ถือว่าเป็นศัตรูกับประเทศโดยอาจจะเป็นการแค่ตักเตือนไปถึงขั้นลงโทษทางการเมืองหากพวกเขาตอบโต้กับนักกีฬาจากประเทศอื่นพวกเขาต้องไตร่ตรองถึงการกระทำของตนเองอย่างจริงจังเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษทางการเมืองหรือทางการบริหารที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าคณะนักกีฬาจากเกาหลีเหนือที่เดินทางไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024กำลังถูกประเมินอุดมการณ์โดยพรรคแรงงานโดยจะตรวจสอบทุกแง่มุมของพฤติกรรมของนักกีฬาตั้งแต่การออกเดินทางไปจนถึงการเดินทางกลับหากตรวจสอบว่าพบพฤติกรรมใดๆที่ขัดแย้งกับคำสั่งของพรรคหรือวัตถุประสงค์ทางการศึกษาในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนักกีฬาอาจต้องเผชิญกับบทลงโทษทางวินัยทิโบกูตัวนายด่านทีมชาติเบลเยียมโพสต์อินสตาแกรมเขาจะไม่กลับไปเฝ้าเสาให้ทีมชาติเบลเยียมถ้ามีโดเมนิโกเทเรสโกยังคุมทีมอยู่หลังจากไม่มีชื่อติดทีมลุยศึกฟุตบอลยูโร2024ที่เพิ่งจบไปก่อนหน้านี้เป็นเรื่องที่โชคร้ายหลังจากที่ได้พูดคุยกับโค้ชแล้วผมตัดสินใจจะไม่กลับไปเล่นทีมชาติถ้าเทเดสโกยังคุมทีมอยู่ผมยอมรับว่าตัวเองมีส่วนต้องรับผิดชอบแต่ผมมีความรู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเขาที่จะรักษาบรรยากาศให้อบอุ่นและสนิทสนมในทีมได้ผมได้พูดคุยกับสหพันธ์ฟุตบอลเบลเยียมแล้วหลายครั้งถึงเรื่องของตัวเองที่ตัดสินใจแบบนี้ซึ่งยอมรับว่ารู้สึกเจ็บปวดและเป็นการตัดสินใจที่มีเหตุผลผมต้องขอโทษที่ทำให้แฟนบอลบางคนผิดหวังแต่อยากจะบอกว่าทำเพื่อเบลเยียมเพื่อหยุดการต้องมาคิดถึงเรื่องนี้และให้ทีมได้โฟกัสถึงการทำเป้าหมายให้สำเร็จต่อไปกูตัวได้รับบาดเจ็บเข่าเมื่อฤดูกาลก่อนและไม่มีชื่อติดทีมชุดสู้ศึกยูโร2024ถึงแม้จะกลับมาเล่นให้กับเรอัลมาดริดในเกมชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แล้วก็ตามซึ่งผลงานในยูโรเบลเยียมตกรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการพ่ายแพ้ฝรั่งเศสสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเตรียมย้ายซบเวิร์ลบ็อกซิ่งเพื่อความหวังแข่งขันในโอลิมปิก2028นายพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนถึงความคืบหน้าของการมีมวยสากลในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่เมืองลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งทางนายกสมาคมกีฬามวยสากลเชื่อว่ามวยสากลจะยังมีการแข่งขันแต่ต้องเปลี่ยนองค์กรที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันโดยตอนนี้คาดการว่าจะเป็น World Boxing ที่จะได้รับสิทธิ์ในการจัดการแข่งขันแต่ต้องมีชาติสมาชิกให้ถึง50ประเทศตามข้อกำหนดของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลก่อนซึ่งล่าสุดไทยและชาติสมาชิกในเอเชียเตรียมจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก World Boxing เพื่อโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส่วนเรื่องทีมมวยสากลชายที่ไม่ได้เหรียญรางวัลในโอลิมปิก3สมัยติดต่อกันทางคุณพิชัยเตรียมหาโค้ชจากอุซเบกิสถานมาเป็นผู้ฝึกสอนคนใหม่หลังโอลิมปิกเกมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอุซเบกิสถานคว้ามาได้ถึง5เหรียญทอง